วันนี้เสนอนิทานเรื่องเด็กเลี้ยงแกะครับวันหนึ่งเด็กเลี้ยงแกะคิดหาเรื่องสนุกสนุกเล่นจึงร้องตะโกนขึ้นว่าช่วยด้วยหมาป่ามากินลูกแก่แล้วช่วยด้วยจ้าพวกชาวบ้านจึงพากันวิ่งมาช่วยพร้อมด้วยอาวุธต่างๆแต่เมื่อมาถึงก็ไม่พบหมาป่าสักตัวเด็กเลี้ยงแกะแอบหัวเราะชอบใจที่เห็นชาวบ้านโดนหลอกต่อจากนั้นเด็กเลี้ยงแกะก็แกล้งหลอกให้ชาวบ้านวิ่งหน้าตื่นเช่นเดิมอีก 2-3 ครั้งจนกระทั่งวันหนึ่งมีหมาป่ามาไล่กินแกะจริงๆคราวนี้เด็กเลี้ยงแกะตะโกนขอความช่วยเหลือจนคอแหบคอแห้งพวกชาวบ้านก็ไม่มาเพราะคิดว่าเด็กหลอกแกะจึงถูกกินหมดทั้งฝูงนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนที่มักพูดปดมดเท็จเมื่อถึงคราวพูดจริงก็ยากที่จะมีใครเชื่อถือจบแล้วอย่าลืม Subscribe นะครับวันนี้บ๊ายบาย